อ่ะโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองในช่องโคดหยอง X2 นะผมกับคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยวันนี้นะครับมาอยู่กับ Rise of Apollo ตั้งแต่ย้ายสปอนมาแทบจะไม่ได้เล่นเลยเกมนี้ยังไม่เคยเข้ามาเล่นดูหน้ารีวิวดิยังใหม่อยู่เลยนะครับอ่ะวันนี้ผมเติมมา 1,000 จริงๆผมเติมมา 1,000 ทวนๆนี่แหละแต่ว่าผมไปหมุนเล่นกับเกมอะไรนะไอBuffalo Win มานะผมแล้วมันก็แตกมา13บาทนะครับผมก็ตอนแรกว่าจะเล่น Buffalo Win นะผมนึกขึ้นได้ว่าเออ Rise of Apollo เรายังไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะวันนี้ก็เลยย้อนกลับมาที่ Rise of Apollo ซะหน่อยละกันเอาโอเคผมเปิดที่เบท2ละกันนะผู้ชมนั้น150ใครเข้ามารับชมฝากกดไลค์นะครับฝากติดตามกันด้วยละกันนะผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเกมนี้จริงๆเนี่ยที่ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าไม่ชอบจังหวะของเกมมันนะครับก็เลยไม่ค่อยเข้ามาเล่นจังหวะของเกมมันคือมันสั่นเยอะอ่ะเวลามันค้างอ่ะมันทำให้เราลุ้นอ่ะแทนที่มันจะได้ลุ้นอ่ะมันไม่ได้เป็นการลุ้นอะไรสำหรับผมมันดูหน้าคุณดิเนี่ยมันสั่นอย่างเงี้ยบางทีมันสั่นนานยิ่งไปเจอเกมหน่วงอ่ะมันสั่นนานเกินมันทำให้ผมหงุดหงิดผมก็เลยไม่ชอบเล่นมันนะครับนี่แหละนะอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นฟีเจอร์เกมในรูปแบบอุ้ยสวยมันเป็นฟีเจอร์เกมในรูปแบบคล้ายๆมาจองเวนะครับก็คือตัวคูณมันจะขึ้นตามที่มันไหลนะครับผมซึ่งถ้ามันไม่ไหลเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตัวคูณเพิ่มนะครับผมเป็นเกมสไตล์โมเมนต์ประมาณแบบมาจองเว1มาจองเว2หรือว่าเกมอะไรนะที่แบบเข้าแล้วไหลกำนันสาวอะไรเงี้ยตัวคูณไม่ค้างนะครับประมาณนั้นเออแต่ไอ้ตรงฟีเจอร์เกมไม่ได้อะไรมากหรอกสำหรับผมก็มันก็เป็นเหมือนปกเกมปกติอื่นๆนั่นแหละก็แบบมาจองเงี้ยผมก็เล่นได้นะครับแต่ที่ผมไม่ชอบเลยคือเนี่ยเวลามันสั่นๆๆๆครับท่านผู้ชมนะครับมันทำให้เกมมันยืดยื้อมันยาวเกินนะครับเออเราแทนที่เราเล่นแค่นี้มันจะจบไปได้แล้วแต่ว่ามันสั่นเพราะมันสั่นนี่แหละมันก็เลยทำให้คลิปมันนานบางทีนะครับทั้งที่เราเล่นไปน้อยเดียวเองนะครับนั่นแหละมันก็เลยไม่ค่อยเข้ามาเล่นเกมนี้เหตุผลนี้ใครที่เป็นแฟนครับเกมนี้ก็แสดงตัวกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าชอบเพราะอะไรทำไมถึงชอบเกมนี้นะเพราะว่าคือเกมมันก็มีคนชอบคนไม่ชอบแหละท่านผู้ชมมันแตกต่างกันออกไปนะครับคือมันก็ตอบอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม้แรกขาดทุนไม้2เป็น3ไปโอ้เจอเยอะจังอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับซื้อไปเรื่อยช่วงนี้ก็ยังจะอยู่กับค่าย PG อย่างเดียวไปก่อนนะครับไว้ผมเปลี่ยนสปอนเซอร์เนาะค่อยๆเริ่มเอาใหม่จะเอายังไงนะชมนะถ้าอยากเห็นเกมอื่นนะคือพูดไปหลายรอบแล้วแหละว่าทำไมไม่ไปเล่นซื้อไปเรื่อยค่ายอื่นหน่อยที่มันซื้อได้เยอะแยะเลยคือผมมีปมท่านผู้ชมผมไปเล่นค่ายอื่นแล้วช่องผมโดนแบนครับผมเสียเงินผมไม่ว่านะแต่ช่องผมโดนเตือนโดนแบนนี่คือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับคือตอนนี้ช่อง X2 เนี่ยมันโดนเตือนไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ไปเลยดีกว่าเอาแม่ง PG อย่างเดียวเลยง่ายๆนะครับผมเหมือนกับช่องรีเทิร์นอ่ะเราฝืนเล่นเราฝืนทำคอนเทนต์คลิปจากทางบ้านเรื่อยๆครับคิดว่ามันจะไม่แบนอีกแล้วสุดท้ายมันก็โดนแบนจริงๆท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่ได้ปลดเลยน่าจะปลดเดือนเมษาประมาณวันที่2เนี่ยแหละนะครับสำหรับช่องดีเทิร์นของผมนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับจะพยายามกลับมาทำให้เร็วที่สุดนะใครที่รอดูรอช่องปลดแบนก่อนนะอย่าเพิ่งบ่นผมนะคือมันสร้างใหม่ได้แหละแต่ว่าก็ไม่อยากสร้างใหม่นะครับโอ้เพิ่งได้เห็นฟีเจอร์นี้มาโอ้โหผมได้พรหรือว่าเนี่ยจัดไปดิครับนี่68บาทโอเคก้อนโตบิ๊กวินสวยเราซื้อเท่าไหร่นะเป็น3,225เกือบจะคืนทุนได้แต่ยังไม่คืนแล้วไม่คิดว่าจะคืนน่าจะหมดโอเคเอ้ยใช่เหรอเป็น3,225เนาะโอ้มันเจ๋งนี่หว่าโอ้สองไม้ติดเลยเป็น5เลยแล้วกันไปมา
14หมุนครับไปเมื่อวานนี้สาวท่าแตกด้วยนะซื้อไปเรื่อยผมนะครับเปียวป่ะเกือจังวะอุตส่าห์เข้ามาเล่นนะเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนใจเข้ามาเล่นให้โถจะมาเสียหรอวะเนี่ยนี่ได้โอ้โหตัวนี้แพงนะเนี่ยเสียดายมันไม่ได้เข้าจังหวะที่มันไหลแล้วมีตัวคูณไปแล้วอ่ะคูณ3เองนั่นอ่ะเออมี7หมุนนู่นแหละเยอะมานี่ไงอุ้ยเคได้เคได้สวยผมกล่าวแล้วว่ะคืนทุนโอ้ยมาแล้วเติมไม้นี้แหละมาแล้วท่านผู้ชมนี่ไงต้องไหลอ่ะยังไงต้องไหลนะครับคือถ้าไหลได้สักคูณ9เนี่ยก็ดีละก็คือโป่งปางได้ละเนี่ย A มาแล้วเนี่ยนี่อ่ะมาแล้วเนี่ย K มาแล้วเนี่ย K ได้ Y ด้วยนะ K เปลี่ยนเป็น Y แล้วไม่มีสักตัวเลยหรอสักตัวโอ้โหได้อยู่รอดไปคิวมาไหมอุ้ยได้ไม้นี้มาท่านผู้ชมเฉียบๆครับไม้นี้ Very good ตรงนี้ดิโอเคโคตรดีไม้นี้ดีมากนะครับไม้นี้ดีมากทำให้เราคืนทุนพร้อมกับบวกอีกด้วยนะ200นะถือว่าโอเคนะไม้นี้นะครับเอาละมันถึงเวลาที่เราจะเพิ่มเบ็ดขึ้นเรื่อยๆเว้ยเออนี่เมื่อมันดีอยู่แล้วนะกระโดดไปเบ็ด7เลยแล้วกันมา500จะไป5ตัวนะ14หมุนเหมือนเดิมนะครับโอ้ยลืมเช็คกล้องเลยขออนุญาตไปทะเลาะกล้องมันโอเคไม่ค้างเนาะอ่ะดูกันต่อนะครับตอนนี้ผมเล่นมา8นาทีแล้วท่านผู้ชมโอเคนะมีไม้เมื่อกี้ที่ดีที่สุดแล้วนะครับนอกนั้นก็คือเกลือกันทั้งนั้นแหละนะครับซื้อฟรีมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับคือซื้อสัก10ไม้เนี่ยถ้าดีได้สัก 2-3 ไม้ก็ถือว่าสุดจัดแล้วนะนะครับแล้วก็ไปลุ้นอีกทีว่าไม้ที่เสียเนี่ยเป็นไม้เบ็ดเยอะเบ็ดน้อยนะครับมันก็ชิงกันตรงนี้แหละครับสำหรับคนที่ซื้อไปเรื่อยนะครับถ้าผมปรับเบ็ดเยอะแล้วไม้นั้นแตกคลิปนั้นแทบจะมีโอกาสบวกเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันกลับกันอ่ะไม้ที่แตกมันไปลงกับเบ็ดน้อยๆนะผมพอปรับเบ็ดเยอะแล้วมันเสียเนี่ยครับผมไม้นั้นเติมคลิปนั้นก็จะแย่ๆหน่อยประมาณนี้แหละคือไปเรื่อยก็อยู่ประมาณเนี้ยจับทางได้หมดแล้วและอย่างตัวอย่างไม้นี้อาจจะแย่โอ้โหเดี๋ยว2หมุนมันไปดีเอาเบ็ดไหนวะเมื่อกี้เบ็ด5นะเพิ่มมาเป็นเบ็ด7แย่โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแล้วได้น้อยมากแล้วเนี่ย80บาทเองเหรอน้อยมากนะครับโอ้โหถ้าผมซัดไปเลยผมจะเป็นยังไงวะเอาเลยไหมเผื่อแบบฟุกมาหรือว่าพักก่อนลดไปเบ็ด1ก่อนดีไหมหรือว่าเอาเลยท่านผู้ชมเบ็ด10เลยไหมหรือว่ายังไงดีวะเอาเลยดีกว่าเนาะวัดจงวัดใจไปมาเออ14หมุนเว้ยไปอู้เปิดมาเฮ้ยไหลหน่อยคือมันเข้าเยอะก็จริงนะแต่สุดท้ายมันไม่ไหลนี่จบอยู่ดีนะครับโอ้เนี่ยคิวไปคิวโอ้ยคิวแล้วเป็นวายเปลี่ยนวายได้นี่แจ่มแล้ว
90,000คือลุ้นจนไม้สุดท้ายได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นเกมสไตล์ที่เน้นไหลในรอบนะครับมันก็จะได้ตัวคูณเพิ่มเรื่อยๆเพราะงั้นรอบหมุนเนี่ยคือลุ้นได้ลุ้นแทบจะทุกหมุนเลยอ่ะได้นะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเกมที่มีเก็บตัวคูณถ้าเกมพวกเก็บตัวคูณเนี่ยถ้าหมุนได้ท้ายแล้วตัวคูณยังน้อยอยู่ก็คือทำใจได้เลยนะครับแต่เกมนี้ลุ้นจนไม้สุดท้ายได้หมุนสุดท้ายได้นะครับยับโอ้เออย่างเยอะเรียบร้อยเจ๋งไปตามระเบียบนะครับผมโอ้ผมซัดเลยแล้วกันหมดตัวโดนจนได้ว่ะเมื่อวานอุตส่าห์ได้ครับยังไม่มีคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยที่แบบ2วันแตกติดกันเลยนะมีอยู่แหละแต่ว่านานแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีเอาตรงมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากมันจะแบบแตกได้แค่วันเดียวอย่างเงี้ยก็จบแล้วนะครับวันต่อไปก็น่าจะเสียโอกาสเสียเยอะนะครับคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์การแตกต่อกัน2วันเนี่ยน้อยมากนะครับผมแต่เปอร์เซ็นต์การเสียต่อกันนี่สูงมากๆจริงซื้อไปเรื่อยนะอันนี้คือซื้อไปเรื่อยจากการสังเกตในการทำคลิปในแต่ละวันนะครับคือแบบโอกาสที่เราจะแตกต่อเนื่องแบบวันนี้แตกพรุ่งนี้แตกต่อแล้ววันต่อไปแตกต่อเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเสียแล้วพรุ่งนี้ก็เสียอีกเนี่ยมีให้เห็นบ่อยเฮ้ยดอกนี่สวยสวยเดี๋ยวเมื่อกี้คือแบบแผงยาวเลยอะสุดจัดโอ้ยหมดอยู่ดีอะท่านผู้ชมเออ200ว่ะซื้อ300นะได้คืนมา200อ่ะไม้ฮะโอ้โหไม้นี้ไม่ได้นี่หว่าลืมไม้สิบไปน่าจะได้อีกสักไม้หนึ่งถ้าไม้นี้เสียก็ตามน่าจะได้เล่นอีกไม้หนึ่งครับแต่ว่าถ้าผมไม้ต่อไปมันเป็นเบ็ดหนึ่งอ่ะผมจะเอาไม้สุดท้ายก็คือไม้ต่อไปเลยนะถ้าซื้อเบ็ดหนึ่งถ้าเบ็ดหนึ่งไม่พุ่งถึง 400-500 ผมก็ไม่เล่นต่อละพอเลยแล้วกันนะครับอ่ะเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วแหละผมว่านะครับตอนนี้12จะ13นาทีแล้วยังไงฝากกดไลค์ฝากติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามเข้ารับชมกันหรือไว้เจอกันคลิปบ่ายแล้วกันวันนี้ผมพอแล้วส่วนซื้อไปเรื่อยก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้สักหมุนนึงอ่ะคือทำไมผมต้องถอดใจเบ็ด1เบ็ด2ผมบอกไว้แล้วนะผมบอกไว้หลายคลิปแล้วก็คือมันหวังยากครับมันหวังยากจริงนะครับก็พูดถอดใจไว้ก่อนเฉยๆนี่แหละแต่ถ้ามาก็เล่นต่ออยู่นะแต่ว่าถ้าเหลือแค่ซื้อได้แค่ไม้เบ็ดหนึ่งเนี่ยผมจะปิดไม้ต่อไปเลยก็คือเลิกเลยนะครับก็พอเลยนะไม่ไปต่อแล้วนะครับเพราะคิดว่าเบ็ดหนึ่งไม่น่าจะได้อะไรเยอะผมไม่ได้ดูหมิ่นเบ็ดหนึ่งนะแต่ว่าเบ็ดน้อยก็คือเบ็ดน้อยนะครับคือแบบไม่ไหวจริงมันยากที่จะแบบเปอร์เซ็นต์มันน้อยอ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากที่จะเบ็ดหนึ่งแล้วแตกเป็นหมื่นได้มันยากมากๆแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่ๆในวันนี้กับผมเป็นคนดวงไม่ดีแล้วอ่ะโอเคได้อีกไม้หนึ่งนะครับก็โอเคเซ็งอยู่แต่ว่าก็จบๆปิดท้ายไปแล้วกันนะครับวันนี้ลบละนะครับได้สาวถ้ำมาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมาเสียในซื้อไปเรื่อย1,000ก็แน่นอนก็ต้องลบไปประมาณ4,500นะประมาณนั้นโอเคไม้สุดท้ายแล้วท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะแตกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมก็น่าจะพอแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะได้เกิน100ด้วยซ้ำนะเบ็ด1นี้นะครับถ้าแตกจริงนะโอเคไว้เจอกันแล้วกันนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมที่ติดตามกันนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ซื้อไปเรื่อยก็ตรงนี้นะครับผมต้องไปแล้วนะผมจะไม่พักแล้วนะปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับจบยังไงก็จบนะครับไว้เจอกันขอบคุณทุกคนมากครับกว่ากดไลค์กดติดตามอย่าไปเล่นตามอย่ารับตามนะครับสำหรับวันนี้เจอกันนะผมบ๊ายบายครับเจอกันครับดิเสียงเฉยๆนะดูคลิปต่อได้